ในโลกปัจจุบันการสื่อสารและเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ต้องการข้อมูลการนำเสนอเพื่อไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวังไว้การนำเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมและสำคัญเพื่อการตัดสินใจจึงเป็นหัวใจสำคัญของภาคธุรกิจการคัดเลือกบุคลากรในองค์กรจึงต้องเฟ้นหาผู้ที่มีคุณภาพโดยศึกษาจากข้อมูลสำคัญที่สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของบุคคลนั้นซึ่งก็คือพอร์ตโฟลิโอหรือแฟ้มสะสมผลงานในภาคการศึกษาก็เช่นกันปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆได้ให้ความสำคัญกับพอร์ตโฟลิโอเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ TCASการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2561นี้น้ำหนักและความสนใจจึงตกไปอยู่ที่พอร์ตโฟลิโอซึ่งนำเสนอข้อมูลทั้งหมดของนักเรียนและมีผลต่อการตัดสินใจคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนั้นๆคุณภาพของการทำพอร์ตโฟลิโอจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะนั่นคือหน้าตาภาพลักษณ์และคุณภาพของนักเรียนคนนั้นเราจะมาทำความเข้าใจถึงส่วนประกอบของพอร์ตโฟลิโอว่ามีอะไรบ้างปกซึ่งจะต้องมีความน่าสนใจมีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงามข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยประวัติการศึกษารางวัลกิจกรรมและความสามารถพิเศษสารบัญหมวดหมู่ประกอบไปด้วยรางวัลทั้งระดับนานาชาติระดับประเทศกิจกรรมภายในโรงเรียนกิจกรรมภายนอกโรงเรียนและความสามารถพิเศษวันนี้เรามาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่โดดเด่นในการทำพอร์ตโฟลิโอเนื่องจากปีการศึกษา2561นี้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS โดยการยื่นพอร์ตโฟลิโอได้ทั้งหมด168คนและนักเรียนทั้ง2คนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเขาว่ามีความสามารถพิเศษในการทำพอร์ตโฟลิโอด้วยตัวเขาเองอย่างไรสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปานุจัยอุ่นอ้ายค่ะปัจจุบันกำลังเข้าศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรมภายในค่ะเอกลักษณ์ของพอร์ตโฟลิโอของหนูนะคะก็คือหนูจะนำรูปภาพที่หนูได้วาดออกแบบภายในเนี่ยมาประกอบด้วยแล้วก็ใช้โทนสีที่หน้าปกนะคะจะใช้โทนสีที่แบบไม่ฉูดฉาดมากเพื่อแบบทำให้รูปที่เอามาประกอบแล้วก็รูปของตัวหนูที่อยู่บนหน้าปกเนี่ยดูเด่นขึ้นมาค่ะในส่วนของพอร์ตโฟลิโอนะคะก็จะมีปกเป็นส่วนประกอบแรกต่อมาก็จะเป็นพวกโปรไฟล์ค่ะก็จะบอกความเป็นตัวเองแล้วก็บอกประวัติการศึกษาบอกกิจกรรมแล้วก็บอกรางวัลที่ได้รับค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพข้างในนะคะที่วาดรูปแล้วก็สแกนมาลงค่ะแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบผลงานสเก็ตดีไซน์ออกแบบภายในค่ะสวัสดีค่ะหนูนางสาวอาวิรัตน์ องค์สิริมีมงคลปัจจุบันกำลังเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมระบบการผลิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะเอกลักษณ์ของพอร์ตโฟลิโอของหนูนะคะจะมีธีมที่มี4สีก็คือสีขาวสีเทาสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินค่ะซึ่งหน้าปกก็จะเข้ากับคณะวิศวกรรมของหนูข้างในก็จะมีเนื้อหาภายในที่เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะทำพอร์ตโฟลิโอนะคะเราจะเริ่มจากปกค่ะปกของเราก็จะต้องรวบรวมรูปภาพที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำนะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็มีฟอนต์มีแบบมีฟันเฟืองค่ะก็ทางโรงเรียนนะคะได้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็ได้สนับสนุนให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบกราฟิกโดยเฉพาะค่ะ
ก็มีการเรียนการสอนให้เราทำพอร์ตโฟลิโอตั้งแต่หน้าปกประวัติส่วนตัวเนื้อหาภายในค่ะพอร์ตโฟลิโอทำให้หนูประเมินตัวเองว่าหนูเหมาะสมกับการเรียนสถาปัตยกรรมภายในหรือเปล่าค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำให้หนูมั่นใจได้ว่าหนูสามารถเข้าไปเรียนแล้วก็สามารถประกอบอาชีพทางด้านนี้ต่อไปได้ค่ะ